อยแซดเจ๋งทุกเจ๋งเป็นงานอดิเรกที่เจ๋งมากทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคัสตอมเองเลยใช่ไหมพี่มันกว้างกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยพี่ตู้หนึ่งเนี่ยจุดที่ยากที่สุดนะฮะมันคืออะไรล่ะฮะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมจ๊อบพงศกรนะครับและนี่คือรายการ XYZ เจ๋งทุกเจ๋งแล้ววันนี้นะฮะผมจะพาคุณไปดูอะไรเจ๋งๆเนาะเอางี้ดีกว่าบอกก่อนว่าสายแคมปิ้งนะฮะสายขับรถไปกลางตรงกลางเต็นท์นะครับคุณต้องไม่พลาดแน่นอนนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ดูแล้วเนี่ยคุณต้องร้องว่าโคตรคูลเหมือนผมไปดูกันครับพี่โต้สวัสดีครับเป็นเจ้าของรถบ้านคันนี้นะฮะรวมถึงเป็นคนที่ทำรถบ้านไอ้ด้านหลังตรงเนี้ยขึ้นมาด้วยเดี๋ยวให้พี่โต้แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับผมครับผมโต้นะครับนุวัฒน์เสรีวิวัฒนวงศ์อันนี้มันเป็นงานอดิเรกกลายเป็นงานอดิเรกไปแล้วครับผมครับทำแล้วหยุดไม่ได้ครับผมเป็นงานอดิเรกที่เจ๋งมากนะฮะทำเองออกแบบเองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคัสตอมเองเลยใช่ไหมพี่เริ่มต้นคือผมไปเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวในป่าเงี้ยแต่มันก็ลำบากไงก็เลยว่าเราจะหาทำไงให้เข้าป่าได้ลึกมีที่นอนสบายๆก็ลองไปดูดิว่าเขาในโลกนี้ก็เที่ยวกันยังไงในป่าก็ไปเจอเขาเที่ยวกันแบบนี้แต่พอดูราคาแล้วตัวเปล่าๆยังมาไม่ถึงเมืองไทยรับไม่ได้ก็เลยต้องลองดูทำเองได้ไหมครับผมเลยเป็นจุดเริ่มต้นทำออกมาอันแรกตู้หนึ่งนี่ทำนานไหมพี่ตู้ทำไม่นานแต่รายละเอียดอย่างชุดบานพับหลังคาการกุผิวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำครับผมก็เสียเวลาตรงนี้แหละใช้เวลาลองผิดลองถูกไป10เดือนก็คือลองผิดลองถูกมาเยอะเลยพี่ใช่ไหมเฉพาะตู้อย่างเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะอยู่ในสัก3เดือน3เดือนตู้เสร็จใช่ไหมฮะเอาแบบตู้เปล่านะผมอยากให้คนที่รักเนี่ยไปทำภายในเองจะได้เป็นสไตล์ของตัวเองช่างเฟอร์นิเจอร์เมืองไทยเยอะแยะถ้าเกิดไปดีไซน์เองแล้วไปให้ต่อช่วงอีกที่นึงก็ได้ครับตู้หนึ่งเนี่ยจุดที่ยากที่สุดนะฮะมันคืออะไรล่ะฮะยากที่สุดก็คือตอนเชื่อมอลูมิเนียมเพราะว่าเริ่มจากศูนย์เลยซื้อตู้มาแล้วมาหัดเชื่อมเลยเชื่อมเองเลยเพราะว่าเราต้องเป็นทุกอย่างเราถึงจะไปสอนลูกน้องให้ทำไม่งั้นเราสอนเขาไม่ได้ครับผมเราต้องเป็นทุกอย่างก่อนสายบู๊ขวดอ่ะคนนี้ฟังพี่พูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมขออนุญาตดูด้านในตู้สักนิดนึงได้ไหมครับพี่ฮะได้ครับไม่นิดสิละเยอะเลยฮะอยากดูมากเลยไปเราไปดูข้างในกันดีกว่าฮะทุกคนผมบอกเลยนะมันกว้างกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยพี่สมมุติผมซื้อไปเป็นตู้เปล่าเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างก็คือเป็นแค่แบบห้องเรียบๆใช่ได้เป็นห้องไม่มีที่นั่งได้แค่เตียงอ๋อได้แค่เตียงเพราะตรงนี้มันเป็นเตียงโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับผมแค่เอาฟูกมาวางก็ได้เตียงแล้วเตียงไซส์ queen size เลยถ้าเขาเอากระบะอันอื่นมาเนี่ยพี่เราสามารถเหมือนแบบทำออกแบบให้เข้ากระบะนั้นๆได้เลยถูกใช่มันเหมือนตัดเสื้อตามไซส์รถเลยจริงๆก็คือคัสตอมนั่นแหละใช่ไหมฮะถ้าบอกว่าตรงนี้นี่คือเป็นหลังคารถถูกไหมพี่ใช่ส่วนที่ไปเนี่ยลอยอยู่บนอากาศอยู่บนหลังคารถเนี่ยตอนเนี้ยช่างภาพ3คนคนละ80โลลอยอยู่บนอากาศบนหัวรถผมคนละ80ทุกคนเลยเนี่ยถือว่าแข็งแรงคงทนอันนี้มีอะไรบ้างฮะแต่ก็ที่เป็นกล่องอันนี้กล่องอาหารอุ้ยดูดินะครับนี่คันนี้ทำป๊อปคอร์นในป่าได้ครับผมโอ้โหเพราะเรามีไมโครเวฟครับเตาแก๊สอุปกรณ์เตาปิ้งย่างครับผมระบบไฟฟ้าผมอยู่ใต้พื้นนี้กับถังเก็บน้ำเก็บน้ำได้140ลิตรก็คือไอ้คันนี้อาบน้ำได้140ลิตรเนี่ยก็มีซิงค์แล้วด้านข้างเนี่ยก็เป็นห้องอาบน้ำอยู่นอกรถห้องอาบน้ำอยู่นอกรถ
กลางออกไปแล้วเราก็อาบน้ำแต่ถ้าเป็นเข้าสุขาแล้วก็เข้าในรถคือถ้าเทียบกับรถบ้านที่อื่นๆที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเป็นตู้ๆแบบที่แบบเราต้องเอารถอีกคันนึงมาลากคือมันไม่สามารถเอาไปบุกตะลุยเหมือนแบบคันนี้ได้ถูกไหมพี่ใช่มันเป็นอีกชนิดนึงอีกชนิดนึงแต่อันนั้นมันก็ความสะดวกสบายมันก็เหนือกว่าต้องแลกกันก็คือได้อย่างเสียอย่างได้อย่างเสียอย่างถ้าเราลุยหน่อยแล้วก็คิดว่าอันนี้น่าจะดีกว่าแค่ตู้เปล่าๆเนี่ยที่ทำเนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะคิดว่าอยู่ประมาณ 240,000 ประมาณ 240,000 เฉพาะตู้แล้วคือข้างในเราได้เตียงได้เตียงมีประตูครับแล้วก็ข้างในจะโล่งๆเนี่ยแล้วก็ปิดผิวอย่างนี้ให้เหมือนซื้อคอนโดห้องเปล่าดีกว่าสำหรับพี่โต้นะฮะความสุขของพี่ในการที่พี่ทำรถบ้านคันนี้เนี่ยหรือคันอื่นๆเนี่ยมันคืออะไรครับพี่ฮะผมก็รู้สึกว่าถ้ามีความสุขกับการทำแล้วก็ใช้เองเนี่ยผมว่านั้นเนี่ยทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านมีอะไรทำมีกิจกรรมมีฮ็อบบี้ถ้าคนชอบทำแบบนี้นะจะมีห้องเก็บความล้มเหลวเปิดออกไปเนี่ยในห้องผมเกือบเต็มนะก็คือง่ายๆคือเรียนรู้จากความล้มเหลวนะพี่ใช่ไหมพี่สนุกกับการที่พี่ได้เรียนรู้กับการที่พี่แบบลองทำแล้วล้มเหลวลองทำล้มเหลวกลายเป็นให้มันกลายเป็นแรงผลักดันให้เราทำอะไรที่เราอยากทำให้มันสำเร็จขึ้นมาสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่โต้ก็มีเบอร์โทรศัพท์0817012338ครับแล้วก็ใน Facebook ก็ Auto Camper Auto Camper OTTO คือชื่อเต็มของผม Auto ครับผมแล้วก็ Camperโอเคใครสนใจนะครับก็ลองมาคุยกันได้อยากได้แบบไหนอยากจะเอาไปใส่รถอะไรยังไงอยากจะคัสตอมอะไรเพิ่มเติมนะฮะบอกพี่โต้ได้เลยรับรองว่าจัดเต็มแน่นอนและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่โต้มากๆเลยนะครับมาเปิดรถบ้านให้ได้ชมกันนะฮะล้ำกว่าที่ผมคิดเยอะไว้มากนะฮะน่าสนใจครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะของXYZ เจ๋งทุกเจน EP นี้นะครับและ EP หน้าเราจะพาคุณไปดูอะไรเจ๋งๆอะไรแรงๆนะครับอย่าลืมติดตามกันได้เลยแล้วก็พูดคุยกับเรานะครับได้ทุกๆช่องทางของบักกะบูทีวีไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook แล้วก็ทาง Instagram นะฮะสำหรับวันนี้นะครับรายการ XYZ เจ๋งทุกเจนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ